5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับปรเวิท์านุสาหะครับผมได้รับคำถามนี้บ่อยนะว่าเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเลยทำยังไงดีนะฮะวันก่อนก็เลยไปเจอบทความหนึ่งของ Nick w ก g n ว l ที่ชื่อว่า Five psychological reasons you don't feel confident นะครับห้าเหตุผลในเชิงจิตวิทยาที่ทำให้คุณเนี่ย รู้สึกไม่มั่นใจถ้าเรารู้แล้วเราจะได้สามารถจัดการกับมันได้นะฮะเขาบอกว่าเขาเริ่มต้นด้วยประโยคนี้ที่น่าสนใจเขาบอกว่า it's your habits in the present not the events of your past that determine your confidence มันเป็นนิสัยในปัจจุบันของคุณไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณในอดีตท,ที่เป็นตัวชี้วัดว่าคุณจะมีความมั่นใจขนาดไหนอันที่หนึ่งะฮะที่ทำให้เราเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยนะครับคือเราเสพติด การยอมรับแปลว่าเเวลาจะทําอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเราต้องการที่จะให้มีคนมาเหมือนสแตมประทับตาว่าอันเนี้ยดีไม่ดีนะครับเราไม่สามารถที่จะประเมินได้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เราเพิ่งทําไปเนี่ยสมมติว่าเราเพิ่งพรีเซนต์งานเสร็จไปเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะครับไม่ใช่ว่าแปลว่าเราเป็นคนที่ไม่รับฟีดแบ็กนะฮะแต่ว่าเราประเมินไม่ได้เลยคือเราต้องการตาไอ้สแตป์เนี่ยตลอดเวลานะฮะก็ จะทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าหลายครั้งเราก็จะไม่ได้ข้อที่2ก็คือว่าเราตั้งคําถามหรือว่า second guess ในในในภาษากรีก่า second guess เนี่ยคือแบบคือแบบฉันจะทําได้จริงเหรอเฮ้ยฉันพูดจะรู้เรื่องไหมเฮ้ยไอ้นู่นเฮ้ยไอ้นีนน่ชุดฉันสวยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะการตั้งคําถามกับตัวเองไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําอยู่อย่างต่อเนื่อง นะครับทำอยู่ตลอดเวลาทำอยู่จนกระทั่งกลายเป็นนิสัยเลยเนี่ยนะฮะแม้แต่ในกระทั่งเรื่องเล็กๆเ,เช่นสมมติทำอาหารมาเสร็จแล้วพอเราชิมแล้วก็ว่ามันก็อร่อยดีแต่ในอีกไอสมองอ,อีกข้างหนึ่งเขาก็แบบว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงเหรอมันเค็มไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะบางคนเป็นเป็นงั้นจริงนะพอทำเป็นอย่าง,งน,ะาานงี้ไปเรื่อยเนี่ยแล้วเราไม่ฝึกในการรู้ตัวว่าเราเป็นแบบนี้เนี่ยในที่สุดเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่เซคเกอ s s ตลอดเวลาเลยคือตั้งคือเหมือนกับ Dis c คร d i ตตัวเองตลอดเวลา ข้อที่สนะครับคุณคิดถึงความเลวร้ายของอนาคตมากจนเกินไปทุกอย่างดูมีความเสี่ยงและน่ากลัวไปหมดโลกกำลังจะแตกทุกวันนะครับผมไม่เถียงว่ามันมีของบางอย่างบนโลกใบนี้ที่มีความเสี่ยงเยอะจริงๆแต่ว่าคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยจะไม่สามารถประเมินไซซิ่งของความเสี่ยงได้ซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากๆขอขอ,ขอ,ขอนอุญาตใช้คำว่าโคตรสำคัญในทุกๆเรื่องในการดำเนินชีวิต ในการสร้างบ้านในการสร้างอนาคตในการทำงานในการเลือกคู่ครองนะครับคุณจะต้องประเมินความเสี่ยงไซซิ่งของมันได้ของทุกอย่างบนโลกวันนี้มีความเสี่ยงแม้แกระทั่งคุณกดเปิดคอมพิวเตอร์ในตอนเช้าคุณก็มีความเสี่ยงที่จะโดนไฟดูดแต่มันต่ำมากเพราะว่าคอมพิวเตอร์มีนรบกองกันที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับการที่คุณเดินออกจากบ้านก้าวขาจากบ้านก้าวแรกคุณก็มีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าคุณเดินอยู่ที่ไหนนะครับแล้วคุณระมัดระวังตัวพอสมควรคุณก็ ปลอดภัยนะฮะคุณนั่งกินกาแฟอยู่ในร้านคุณก็มีความเสี่ยงที่รถจะพุ่งเข้ามาใส่คุณอะไรแบบนี้นึกออกไหมคือทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดแต่สําหรับคนที่ไม่มั่นใจเนี่ยเราไม่สามารถประเมินความเสี่ยงได้ว่าอันไหนมันเสี่ยงเยอะอันไหนมันเสี่ยงน้อยนะฮะการออกไปวิ่งบนบนถนนนะบนพื้นถนนเลยนะไม่ใช่บินฟุตบาทนะฮะโดยใส่ชุดสีดําทั้งตัวตอนเวลาประมาณตีสี่ในกรุงเทพมหานครอ,อันนี้เสี่ยงสูงนะฮะอันนี้เสี่ยงสูง การไปวิ่งในบนถนนเหมือนกันนะฮะแต่คราวนี้วิ่งบนฟุตบาทใส่ชุดสะท้อนแสงมาที่นักวิ่งเขาใส่กันเนี่ยนะฮะตอนเวลาหกโมงเช้าเนี่ยถามว่ามีความเสี่ยงไหมมีมีมนะเมืองไทยมีความเสี่ยงหมดอ่ะนะบ,บนถนนแต่น้อยกว่าเมื่อกี้เยอะแต่คนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยจะประเมินความเสี่ยงสองอันเนี้ยใกล้ๆกันเลยนะฮะเพราะ,ะนั้นความสามารถในการประเมินความเสี่ยงและให้คะแนนมันจึงปเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับข้อที่สี่ครับคุณวนเวียนอยู่กับความผิดในอดีต ครั้งนั้นไปพรีเซนต์แล้วพูดผิดโอ้ยเขินมากเลยอายมากจนถึงทุกวันนี้ยังไม่สามารถก้าวข้ามเรื่องนั้นได้ใครเชิญไปพรีเซนต์อีกก็จะนึกแต่เรื่องนั้นตลอดเวลาเป็นต้นนะครับและข้อสุดท้ายนะฮะคุณกลัวความกลัวนะครับมันมีประโยคนึงอะที่ franklin roosevelt พูดนะฮะบอกว่า the only thing we have to fear is fear itself สิ่งเดียวที่คุณต้องกลัวคือความกลัวเองพัมพูดเหมือนจะเหมือนจะฟังดูงงกลวนๆยังไงนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับเราไม่ใช่เรื่องราวแต่มันคือความรู้สึกของเราต่อเรื่องนั้นที่แปลว่าความกลัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น5ข้อนี้อาจจะช่วยคุณมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับสวัสดีครับ five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที